ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเนอตื่นมาได้แล้วลุกมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลุกควายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาเหยนเนอลุกมาเหยนเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอาหันยังนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตันหนต่างกิจก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพฤหัสบดีเป็นเจ้าของวันพัดพฤหัสบดีที่8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือนเกียงแหม6ค่ำเดือนเกียงเหนือแหม6ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพฤหัสบดีมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในรายการเสียงธรรมแสงอรุณมาปะมาพบญาติโยมเป็นประจำกูเจ้ากูเจ้าตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไปหลายคลื่นหลายสถานีตีเปิ่นได้เชื่อมสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านขอบคุณที่ 104.50สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดฝ่ายหินมีกฐินวันที่17ตุลาพร้อมกันนี้ก็สถานีวิทยุทุกคลื่นทุกเครือข่าย 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอสถานีวิทยุ 90.0 เวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยต่องซัก
98.75 คลื่น FM 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางมนเสียงธรรม 106.25 วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ 103.75 เสียงธรรมจากวัดจันทน์ 103.50วิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสีคำเรดิโอ 92.50 เสียงใสเรดิโออำเภอตะวังผาจังหวัดน่าน FM 100.75 แล้วก็ตีล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปาง 95.75 ตลอดจนถึงท่านผู้ฟังที่รับฟังทาง 103.50 แดนดินถิ่นล้านนาบ้านหงวัวน้ำบ่อหลวงสันป่าตองตวยท่านผู้ฟังที่ติดตามทางระบบออนไลน์ YouTube Facebook ของคลื่นธรรมะคลายเครียดสถานีวิทยุ FM 104.50 ได้ถ่ายทอดออกไปหลายช่องทางติดตามเข้ามาแล้วก็ฝากส่งต่อไปให้ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงของเฮาแชร์ธรรมะกันเมื่อเจ้าเฉลี่ยธรรมกันได้ยินได้ฟังกันทั่วไป CM77 ตวยอนุโมทนากับกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ดูแลสถานีญาติโยมที่คือการอุปถัมภ์ได้ร่วมกันบริจาคทานทุกคลื่นทุกสถานีอนุโมทนาทุกท่านตวยใกล้ที่ไหนก็ร่วมบุญกันที่หั่นอนุโมทนามาปะกันแล้วบ่เฮือได้ขาดแคล้วเสียเวลาท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็เวลาก็5:17ละจะอู้ถึงเรื่องพระปิณโฑละพระปิณโฑละต่อเนาะพระปิณโฑละภาละทวาชะเถระตอนที่เปิ้นเป็นสิงห์อดีตชาติในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระที่เป็นสิงห์เลยเป็นที่มาของว่าเป็นจะได้เปิ้นเอาสิงห์มาไว้หน้าวัดเพราะว่าสิงห์นี่เอาอดีตชาตินี่ก็เป็นพระอรหันต์เถระจะเท้าความแล้วก็จะมาต่อก็จะอู้ให้ญาติโยมได้ฟังในช่วงที่ร้อยสี่เปิ้นรับสัญญาณตวยโดยเฉพาะวันการนี่กับวันพัดวันการนี่ก็อาจจะกู้ได้บ่เต็มตี้เพราะว่ารายการท่านสาธิตเปิ้นก็มีประมาณ5:15แต่ถ้าว่าวันพาร์ทนี่อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงทุกเครือข่ายทุกคลื่นอดีตชาติของท่านปิณโฑละอดีตชาติเคยเป็นสิงห์ได้พบกับพระพุทธเจ้ามีโอกาสทำบุญคือไปเอาดอกมาปูจาเอามาไว้เป็นแต้นที่นั่งพระพุทธเจ้าแล้วก็วันหนึ่งก็ได้บรรลือสีหนาถ3ครั้งการบรรลือสีหนาถเพื่อป้องกันอันตรายป้องกันสัตว์ทั้งหลายบ่ฮึมารบกวนพระพุทธเจ้าก็ทำให้พระปิณโฑละหรือว่าพญาสิงห์พญาราชสีห์เนี่ยมีอุปนิสัยในการที่จะหู้ธรรมในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระมีพญาราชสีห์ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าหิมปานเวลาเจ้ามืดพุทธองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกทอดพระเนตรหันราชสีห์ตัวนี้เข้ามาในข่ายพยานก็หู้ว่าราชสีห์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่จะไปโปรดเมื่อรุ่งสางก็คือใกล้แจ้งพระองค์ก็เสด็จออกบิณฑบาตที่กรุงหังสวดีแจ้งดีงามแล้วหลังจากที่เสวยแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปที่ถ้ำอันเป็นที่อยู่ของพญาราชสีห์ขณะที่พุทธองค์ทรงเสด็จไปถึงนั้นพญาราชสีห์ก็ออกไปหากินอยู่ไปหาเหยื่อยังไม่ได้ปิกมาเตื้อพระองค์ก็เข้านิโรธสมาบัติแล้วก็ปฏิบัติอยู่บริเวณถ้ำเพื่อรอคอยการปิกมาของพญาราชสีห์เมื่อพญาราชสีห์ปิกจากหาเหยื่อก็มายืนอยู่ที่ประตูถ้ำ
หันใส่พระพุทธเจ้าปทุมุตระนั่งสมาธิลอยอยู่บนอากาศก็เกิดว่าบ่มีผู้ใดจะเข้ามาใกล้ตีอยู่ของเฮาท่านผู้นี้มีความองอาจมานั่งอยู่ในตีใกล้ของถ้ำของเฮานี่สงสัยจะต้องบ่ใจคนธรรมดาจะต้องเป็นผู้วิเศษเพราะพอรัศมีกายแผ่กว้างสว่างสวัยเฮาบ่เคยพบเคยหันมาก่อนเมื่อเกิดตามกำลังสติปัญญาของตัวเองแล้วก็ออกไปหาดอกไม้ต่างๆทั้งที่เกิดในน้ำเกิดบนบกเอามาปูลาดเป็นอาสนะดอกไม้เริ่มตั้งแต่พื้นดินเรื่อยไปสูงจนถึงไปที่พระองค์ประทับนั่งแล้วก็ได้ประคองเอาดอกปทุมไปปูจาแล้วก็ยืนนอบน้อมตรงพระพักพระพุทธเจ้าตลอดราตรีจนถึงแจ้งเมื่อถึงมาเจ้าก็เอาดอกเก่าออกใบเอาดอกใหม่เข้ามาแทนทำอย่างเนี้ยญาติโยมทั้งหลายตลอด7วันแล้วตัวเองก็บรรลือสีหนาถเป็นเวลา3ครั้ง3เวลาเพื่อบ่ฮือสัตว์ให้มาอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามารบกวนส่วนตัวเองก็ไปยืนเฝ้าจำเริญพุทธานุสติเป็นอารมณ์ทำอยู่อย่างนี้7วันเพื่อต้องการปูชาพระพุทธเจ้าในวันที่7พระองค์ออกนิโรธสมาบัติแล้วก็มาประทับยืนอยู่ที่ประตูถ้ำราชสีห์ก็รู้ว่าพุทธเจ้าออกจากสมาธิทำการเดินประทักษิณเวียนขวา3รอบเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็บรรลือสีหนาถด้วยเสียงที่กึกก้องแทนการกล่าวสรรเสริญด้วยความเริ่มใสพระองค์ทรงพิจารณาหันว่าการอนุเคราะห์เต้าอี้คงจะเพียงพอแล้วที่จะเป็นอุปนิสัยติดตัวของราชสีห์นี้ไปเบื้องหน้าพระองค์ก็ตรัสเทศนาว่าคนทันและบรรดาหมู่วิทยาธรได้มาประชุมกันวันนั้นพระองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าจากนี้ไปในกัปที่8ราชสีตัวนี้จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วทวีปทั้ง4จะมีชื่อว่าปทุมราชแล้วก็จะได้ครองราชสมบัติยาวนานถึง64จัดแถม1แสนกัปจากนี้ไปราชสีตัวนี้จะเกิดเป็นพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีเมื่อได้ออกบวชแล้วจะได้ไปเกิดห่วมศาสนาของสมณะโคดมพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เป็นเอตัทธคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการเป่งบรรลือสีหนาถแสดงธรรมเพราะบุญที่ตัวเองเป็นราชสีได้เป่งสีหนาถบรรลือสีหนาถเพื่อปูชาธรรมแก่พระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าพยากรณ์อนาคตของพญาราชสีแล้วพระองค์ก็เสด็จเหาะไปสู่วิหารตามเดิมฝ่ายราชสีหูว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคงบ่ได้พบพระพุทธเจ้าถึงแล้วก็เกิดความระลึกนึกถึงพุทธองค์บ่ใครฮือพระองค์จากไปไหนในขณะที่พระพุทธเจ้าเหาะจากไปนั้นราชสีก็พอตัวด้วยความอาลัยเมื่อลับสายตาห่างออกไปไก่ต่อใดความอะไรก็ยิ่งเกิดขึ้นกับในใจของราชสีทัพทวีคูณในที่สุดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลับตาไปราชสีก็บ่อาจจะกั้นความคิดถึงพระพุทธเจ้าเพราะความพลัดพรากราชสีก็เลยทำกาละในป่าหิมปานแต่ด้วยบุญติดพญาราชสีเอาดอกมาปูลาดอาสนะเพื่อพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชา
เมื่อละจากอัตภาพความเป็นราชสีเป็นเดรัจฉานบุญก็หนุนนำไปเกิดในตระกูลที่มีโภคสมบัติอยู่ในกรุงหงสาวดีท่านก็เลยมีโอกาสถวายทานกับพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตเมื่อละจากโลกไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ท่องเที่ยวในสองภพภูมิพระอันคือเทวโลกกับมนุษย์โลกเมื่อถึงสมัยพุทธกาลท่านได้เกิดมาในตระกูลพราหมณ์ในกรุงราชคฤห์เมื่อเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาแล้วภาระทวาชพราหมณ์ก็ตั้งใจห่ำเหี้ยนจนจบวิชาไตรเพศคือเป็นวิชาดังพราหมณ์จนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายทั่วไปท่านก็สอนแก่พราหมณ์มานพทั้งหลายมีลูกศิษย์500คนจาริกไปตามที่ต่างๆตามที่คนเจื้อเจินไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระองค์จาริกประกาศพระศาสนาพระองค์ก็เสด็จมาถึงนครราชคฤห์พราหมณ์หนุ่มก็คือพราหมณ์ที่ชื่อว่าภาระทวาชะพราหมณ์นี่ได้ยินชื่อเสียงของพระพุทธเจ้ามาเมินน่ะก็ให้หันมาเมินเกิดความเลื่อมใสตัดสินใจไปเข้าเฝ้าฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็ขอบวชอุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดเมื่อบวชแล้วด้วยเอหิภิกขุสัมปทาท่านก็บาสามารถที่จะอยู่รวมหมู่ท่านก็ปลีกวิเวกบัพประมาทในการบำเพ็ญสมณธรรมเจริญสมถวิปัสสนาบำเพ็ญบานานใจเวลาบัดเท่าใดทำใจให้หยุดนิ่งในที่สุดท่านเองก็สำเร็จเป็นอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมภิทาสีได้อภิญญาท่านผู้ฟังญาติโยมเรื่องราวที่เล่ามาถึงตอนนี้เขาจะหันว่าการเกิดขึ้นของตะวันย่อมขจัดความมืดในดวงตาแก่สรรพสัตว์ชั้นใดการอุบัติเกิดขึ้นของธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถขจัดฝุ่นธุลีกิเลสเป็นความมืดในดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ฉันนั้นการได้หันพระพุทธเจ้าที่เป็นยอดแห่งทัศนานุตริยะได้หันพระสงฆ์ก็เป็นทัศนานุตริยะเฮาท่านทั้งหลายเองถึงแม้บ่มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าตัวจริงแต่ก็ยังคงมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เข้ามาในดวงจิตดวงใจของญาติโยมเป็นประดุจดังตัวแทนของพระองค์ถ้าเฮาประมาทตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนเฮาก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกจิตตัวเองให้สูงขึ้นไปหันธรรมในธรรมหันจิตในจิตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเขาจะเป็นผู้หู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามันเจริญพุทธานุสตินึกถึงพุทธคุณอันบ่มีที่สุดบ่มีที่ประมาณท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนเขาเกิดมาเขาตั้งหลายก็เพื่อสร้างบารมีทำความดีให้ถึงพร้อมต่างสายกลางเป็นต่างสายเอกต่างสายนี้เป็นต่างสายเดิมติพระอริยะเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเปิ่นได้เดินผ่านไปการสร้างบารมีที่เฮากำลังทำกันอยู่เนี่ยบ่ใช่ของใหม่สำหรับเฮาเฮาเคยทำมาแล้วถึงเป็นอุปนิสัยติดตัวเฮามานับพบนับจาดบัดทวนซ้ำแล้วซ้ำแถมทำแล้วทำแหลมเกิดมาจากนี้ก็มาสร้างบารมีร่วมกันทำไปจนหมดอายุไขเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปเฮาก็ยังต้องไปสู่สุคติแล้วเมื่อถึงเวลาสมควรเฮ
เฮาก็ลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์ร่วมกันแถมจนกว่าเฮาจะถึงจุดหมายปลายทางอันนั่นก็คือการเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะถ้าเฮายังบ่ถึงที่สุดแห่งธรรมเฮาก็ยังถูกกิเลสครอบงำพยามารก็มาบังคับบัญชาให้เฮาเป็นนั่นเป็นนี้ท่านผู้ฟังญาติโยมชีวิตของพระชีวิตของสมณะเป็นชีวิตที่สงบมากน้อยสันโดษอาศัยปัจจัยสี่ในการดำเนินชีวิตเลี้ยงชีพเป็นชีวิตที่บ่มีเครื่องกังวลเป็นอิสระจากการคลองเรือนเหมือนกับเครื่องพันธนาการเหมือนโซ่ตรวนตีมัดแข่งเอาขังนักโทษคารวาสเป็นชีวิตที่แสวงหาความสุขได้ยากสุขแต่เป็นสุขปลอมสุขบ่จีรังยั่งยืนเป็นสุขบ่แท้แต่ชีวิตของการได้สละการเข้ามาบวชญาติโยม7วันไหนก็ขอให้บวชจิตบวชใจสักวันเถอะเนาะญาติโยมเป็นญาติโยมคารวะก็บวชได้กายบ่บวชก็บวชใจบวชที่บ้านก็ได้บวชที่วัดก็ได้คือถึงว่าวันนี้เป็นวันศีลเฮาก็มาบวชใจกันเฮียวันหนึ่งบ่ใจปล่อยปะละเลยนะท่านผู้ฟังญาติโยมพระพุทธเจ้าของเฮานี่พระองค์สร้างบารมีมานับพบนับชาติบ่ถ้วนเพื่อจะแสวงหาความบริสุทธิ์บ่ใจเพื่อลาภสักการะบ่ใจเพื่อการที่จะฮือคนมาสรรเสริญเยินยออย่างกับเรื่องของพระปินโตละภาละทวาชะตีเล่าให้ญาติโยมฟังไปเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์เนี่ยพระองค์ก็ทรงห้ามบ่ฮือแสดงปฏิหารเพื่อลาภสักการะเพียงเล็กน้อยเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลจะเล่าให้ญาติโยมฟังว่าพระปินโดระนี่เปิ้นมีฤทธิ์เหมือนกันนะนอกจากจะเอตทัคคะด้านบรรลือสีหนาฏแล้วเปิ้นก็ยังมีฤทธิ์ตอนนั้นพระองค์ทรงห้ามเหมือนกันเนอเรื่องเล่าเป็นอย่างใดก็ลองฟังดังต่อไปนี้ในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี่มีเจ้าลัทธินักเจ้าลัทธิสำนักนั้นสำนักนี้ก็ต่างคนต่างอวดสรรพคุณเนาะมีการอวดอ้างเจ้าลัทธิต่างๆว่าเป็นตนวิเศษแล้วก็คนทั้งหลายในยุคนั้นก็ปากันนับถือตนวิเศษตนอรหันต์แต่ก็ยังบ่แน่ใจว่าอรหันต์ตนวิเศษนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรได้กับข่าวลือที่อู้กันมานะข่าวลือที่ว่ามีตนวิเศษอยู่ในสำนักนั้นสำนักนี้คนก็ลังไหลกันปากันไปเข้าไปหาเอาเครื่องสักการะต่างๆไปมอบให้โดยบ่ฮู้ว่าอรหันต์แท้นั้นท่านมีวัดปฏิบัติอย่างใดต่อมามีเศรษฐีกรุงราชคฤห์ก็ได้ปุ่มไม้จันแดงมอกหม้อนี่ท่านเศรษฐีก็ฮือช่างเอาไปแป่งเอาไปแต่งเอาไปกลึงเอามาแป่งบาทแล้วก็ใส่สาแหลกแล้วเอาขึ้นไปห้อยบนป่ายไม้ไผ่ปุ้นน่ะที่เอามาต่อๆกันสูงถึง60ศอกยังเปิ้นขึ้นเสาน้ำมันเนี่ยกันเนาะจากนั้นท่านเศรษฐีก็ประกาศว่าถ้าพระอรหันต์มีจริงอยู่ในโลกขอฮือเหาะมาเอาบาทนี้ไปตัวเฮาลูกเต้าภรรยาจะนับถือจะเป็นที่ระลึกเป็นที่นึกอยู่ตลอดคืออู้ทำนองที่ว่าตาพระอรหันต์คงบ่มีจริงในโลกละถ้ามีจริงก็แน่จริงก็เหาะมาเอาบาทนี้ไปนี่
หมู่บรรดาเจ้าลัทธิถึงหกโอ้ถ้าทำสำเร็จนี่ก็จะโด่งดังกันเนาะสมัยนั้นนี่เปิ่นมีฤทธิ์กันพระอรหันต์เจ้าเห็นนี้ก็เจ้าลัทธิถึงหกก็มีปุรณะกัสสปะอาชิตะเกสะกัมพลนิครนัตบุตรอีกเนาะมัคคริโคสันสันไซอย่างนี้มีเป็นต้นก็เฮือลูกศิษย์เข้าไปขอบาตรกับเศรษฐีแต่เศรษฐีมีข้อแม้แน่ก็เหาะเอาเลยขันใดก็เหาะเอาไปเอาเลยปุ่นบนปลายไม้ปุ่น60ศอกก่อน60ศอกมัน30เมตรปุรุสูงมอกเจดีนะครับปลายยอดเจดีมุนกาน้อท่านผู้ฟังตึกจะเป็นสิบชั้นบนก้านี่แน่จริงก็แสดงฤทธิ์ออกมานี่ลูกถ้าห่อได้นี่โอ้เฮาจะนับถือนะนี่ตาแหละเนาะแม้ว่าอาจารย์หมู่ถึงหกนี่ก็จะไปขอด้วยตนเองแกล้งบอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นอรหันต์แต่บัดถ้ามาทดลองอย่างอาตมาอู้กะอาตมาเป็นอรหันต์เอ็งโลเจ้าลัทธิถึงหกเนี่ยเศรษฐีก็บัดถ้ามาตู่จะเอาน่ะยืนยันยืนกรานว่าถ้าเป็นอรหันต์แต่ต้องไปหาเอามาบ่มีอรหันต์ในโลกนี้เฮาบ่เชื่อเวลาผ่านไป6วันก็ยังบ่มีวี่แววว่าจะมีอรหันต์ตนในผู้มีฤทธิ์คนใดเหาะมาเอาบาตรนี้ญาติโยมที่เคยพ่อหนังพระพุทธเจ้าศาสดาเอกโลกคงจะเคยได้ยินฉากนี้เนาะได้หันฉากนี้ได้พอได้ชมฉากนี้ฉากนี้คือพระมหาโมคคัลลนะกับพระปินโตทะพระปินโตละนี่เปิ่นมาด้วยกันเจ้าวันที่7มหาโมคคัลลนะกับพระปินโทละภาระทาวาชะนี่ถึง2รูปในประกะเปิ้นเปลี่ยนอันนี้โลญาติโยมทั้งหลายเปิ้นไปบิณฑบาตเปิ้นเปลี่ยนเวรกันไปบางทีก็ไปด้วยกันนี่นะถึง2นี่ก็เปิ้นก็ยืนห่มจีวรอยู่ใกล้บริเวณนั้นก็ตั้งใจว่าจะไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์ซึ่งใกล้ๆกับพระเถระยืนอยู่นั่นก็มีหมู่นักเลงนักเลงอู้กันโอ้เมื่อก่อนครูถึงหกก็อวดอ้างว่าตัวเองเป็นตนวิเศษเป็นอรหันต์ท่านเศรษฐีเอาบาตรไปไว้บนไม้ปุ่นถ้าหากอรหันต์มีอยู่ในโลกนี้ขอฮือเหาะมาเอาบาตรน่ะที่ผ่านมาได้7วันนี่ก็ยังมหันวี่แววว่าจะมีภัยสงสัยอรหันต์คงบ่มีในโลกนี้เสียแล้วก็มั่งอันนี้หมู่นักเลงก็อู้กันอีเตียวมาก็บ่นอู้กันไปพระมหาโมคคัลลนะฟังแล้วก็อู้กับพระปินโตละเถปินโตละภาระทวาชะบอกว่าท่านอาวุโสได้ยินก่อนนะหมู่บรรดานักเลงเขาอู้กันนะแม้จะบ่มีเจตนาต่อพระพุทธศาสนาแต่ก็ถือว่าย่ำยีนะไปท่านไปเหาะเอาบาตรลงมาเพื่อจะลบล้างคำดูถูกดูหมิ่นคำเยาะเย้ยแล้วก็ความเข้าใจผิดของบรรดาหมู่นักเลงหมู่นี้เนื่องจากท่านบินโดละท่านเป็นผู้น้อยแล้วก็เฮือเกียรติผู้ใหญ่ก็คือท่านมหาโมคคัลลนะนี่เป็นพระผู้ใหญ่หรอกพระบินโดละก็เลยยกย่องว่าโอ้ท่านอาวุโสท่านมหาโมคคัลลนะตัวท่านก็เป็นอัครสาวกเป็นผู้มีฤทธิ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด้านมีฤทธิ์กว่าสาวกทั้งหลายท่านต่างหากน่าจะเป็นผู้ที่นำบาตรมาแต่ถ้าท่านบ่ประสงค์จะแสดงฤทธิ์ผมก็จะไปเหาะเอาบาตรลงมานะครับอีหนอโอกรรมง่ายๆญาติโยมพระโมคคัลลนะก็ว่าเอาเลยนิมนต์ท่านนี่
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วความจริงเปิ้นก็ฮือเกียรตินะฮือเกียรติพระโมคคัลลานะก่อนแต่พระโมคคัลลานะว่าอ้อท่านเลยนิมนต์เลยนิมนต์เลยท่านเมื่อได้รับอนุญาตแล้วพระบินโดละทวาทชะก็เข้าไปปฏิบัติเข้าโลกุตระฌานแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายมีอภิญญาเอาปลายเท้านี่นะญาติโยมทั้งหลายเอาปลายเท้านี่กีบหินก้อนใหญ่มกประมาณ3คาวุธ3คาวุธก็คือช่วงงัวห้อง3เจนงัวห้องวะคำว่าคาวุธ1เท่ากับช่วงงัวห้อง3คาวุธก็3เจนงัวห้องใจ3เจนธนูเจนงัวห้องงัวห้องมอหายปุ่นไปหายเสียงหายปุ่นอันหนึ่งคาวุธงัวแหมตัวห้องแหมมอนี่เนาะเออดีนะเป็นงัวนะมาเจ้าเนี่ยอ้าวญาติโยมมาฟังต่อทีนี้ท่านเปิ้นก็เหาะกะเหาะขึ้นไปเอาเท้ากีบก้อนหินไปด้วยบ่ใช่เหาะธรรมดาแล้วก็วนอยู่พระนคร7รอบปะโทบังหินนั่นไปบังตะวันคนว่ามืดฟ้ามัวดินน่ะเจ้าเมืองก็แงนพอปะโตโอลมานเพราะว่ากลัวหินจะตกมาใส่มันเจ้หมูหินบินอย่างในถ้ำนะในถ้ำนี่ถ้ำหมูหินหมูหินที่ท่านพระครูว่าไซมูลเปิ้นเอามาเตะอันนั้นแหมเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เป็นหินแท้ๆนี่แหละที่พระบินโทละเปิ้นเอาเท้าไปกีบมาคนทั้งหลายกันหนีกันเอาตัวรอดหาที่กำบังเอากระดานมาบังหัวพ่องเอามือเกิ้งห้องเอามือเกิ้งหัวนึกว่าจะรอดก็ทํามันตกมาแท้พ่องกันหนีไปตอซ่อนตามที่ต่างๆเมื่อพระปินโทละเอาเท้ากีบหินแล้วก็เหาะรอบพระนคร7รอบจากนั้นเปิ้นก็จ่งไว้ติเก่าแล้วปากดเฮือกแก่คนทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายหันแล้วก็จำท่านได้ว่าโอ้อันนี้โอ้ผู้มีฤทธิ์ของเฮาผู้เป็นมิตรของเฮาท่านมีฤทธิ์ถึงขนาดนี้กะหลังจากที่พระเถระได้เอาปลายเท้าเวียงหินไปอยู่ที่เดิมท่านก็เหาะไปท่านก็เหาะไปที่บ้านเศรษฐีน่ะแต่บ่ได้เอาบาทลงมาตวยท่านเศรษฐีแห่งเมืองราชคฤห์หันพระเถระแสดงฤทธิ์ก็มอบกราบเนี่ยมอบกราบแล้วก็บอกว่าเออนิมนต์ท่านเข้าไปในบ้านของผมพระคุณเจ้าจากนั้นก็นิมนต์ท่านไปนั่งบนอาสนะสั่งให้คนรับใจไปเอาบาตรลงมาเพิ่นบ่ได้เหาะแล้วไปเอาบาตรลงมาน่ะแต่ว่ากล้าเศรษฐีหันเพิ่นเหาะมาก็ตึงศรัทธาแล้วไอ้นี่แต่ว่าเฮอคนใจไปเอาบาตรลงมาเอาไปถวายแต่ว่าในตำราบางตำรานี่ท่านเหาะไปเอาบาตรลงมาบางตำราหนังสือก็ดีอย่างเฮาหันทีวีนี่เปิ้นเหาะไปอุ้มลงมาเนาะแต่อันนี้ในตำราฉบับนี้นี่เปิ้นบ่ได้เอาบาตรลงมาโดยเศรษฐีหันเปิ้นแสดงฤทธิ์ก็เกิดศรัทธาแล้วนิมนต์เปิ้นเข้าไปในบ้านเนี่ยเศรษฐีก็เลยใจคนใจไปเอาบาตรลงมานี่พระเถระเมื่อได้รับพัฒหารแล้วก็ปิกไปวิหารคนทั้งหลายยังบ่ได้หันฤทธิ์ว่าเอาบาตรลงมากับตัวเองอ่ะคนบางคนก็บ่ทันได้พอก็ใครหันแหมเตื้อก็ตัวเองไปถึงวัดพุ่นน่ะแสดงฤทธิ์ให้พอกันมะแสดงฤทธิ์ให้พอกันนี่น่ะเต็มวัดหยาบๆโหพระพุทธเจ้าคนมาอย่างวัดนี่เดือดกันแต่ว่าก็เลยถามอนนท์อนนท์เปิ้นมาอย่างวัดกันล่ําเหลือนี่พุทธศาสนิกชนคนทั้งหลายพระอนนท์ก็เล่าเรื่องพุทธเจ้าทรงทราบเมื่อพระองค์ทรงทราบก็รับสั่งห้องพระปินโตละมาแล้วก็ถาม
หูที่มาที่ไปพระองค์ก็ทรงตำหนิว่าเออดูก่อนปินโดละภาระทวชะการกระทําของเธอนี่บ่เหมาะสมเน้อความบ่สงบจะเกิดขึ้นกับเธอเพราะฤทธิ์ของเธอนะพอเหตุเพียงต้องการได้บาดไม้จันเป็นสิ่งที่บ่สมควรเลยและพระองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นวินัยเพื่อบ่ให้เกิดความวุ่นวายส่วนบาดไม้จันแดงพระองค์ก็ตรัสสั่งนะคือเอาไปบดไปบดไปบดเอาไปต่ำไปบดเอามาแปลงเป็นยาเหี้ยนี่ก็มาอ่านจะเดือดร้อนเนาะคนกับแบบเนี้ยอย่างอ่ะบ่เข้าถึงธรรมขอพอกะฤทธิ์ขอให้เปิ้นแสดงฤทธิ์อย่างเดียวแล้วแถมอย่างหนึ่งพระองค์ก็มองกันไกลต่อไปในภายภาคหน้าพระสงฆ์องค์เรนจะอยู่ลำบากตนที่มีฤทธิ์ก็จะมีลาภสักการะตนบ่มีฤทธิ์ก็ปากมองต้องแห้งพระองค์ก็เลยทรงบัญญัติห้ามแสดงฤทธิ์จากเรื่องนี้เฮาทั้งหลายเฮาจะหันว่าพุทธเจ้าพระองค์ทรงเน้นให้พระสงฆ์สังเวยแสวงหาความสงบเน้อเพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็จะได้แสงสว่างบ่ทรงให้เกิดความหลงไหลในลาภสักการะที่เป็นเพียงเปลือกนอกติบใจสาระแก่นสารอันยังสาระแก่นสารที่แท้จริงนั่นคือการได้หู้แจ้งหันจริงในการดำเนินชีวิตทำพระนิพพานให้แจ้งท่านผู้ฟังญาติโยมสิ่งเหล่านั้นถ้ามัวเมาแต่ลาภสักการะเกินไปก็จะเป็นที่มาแห่งความเสื่อมทำความคลอนแคลนให้กับพระพุทธศาสนาบางคนบ่ได้หันฤทธิ์ก็จะบ่เชื่อบ่ศรัทธาก็บ่จะได้น้อมนำเอาปัญญามาสู่ตัวท่านผู้ฟังเฮาเจ้าข้าเฮาตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีเฮาศึกษาธรรมะขององค์พุทธเจ้าเฮาก็จะเป็นผู้ที่มีจิตานุภาพนะมีพลานุภาพมีอนุภาพในจิตในใจเกิดขึ้นกับตัวเฮาอย่างอื่นนั่นก็เป็นผลพลอยได้แต่ที่สุดนั่นคือการได้ทำพันธิปันให้แจ้งวันอื่นต่อไปเขาก็มาฟังกันแถมประจบง่ายเตือญาติโยมเรื่องของพระปินโดละนี่นะอุปไปก็จัดหมวนเนาะพอเวลาแล้วก็พอสมควรแก่เวลาเนาะพระแม่ศรัทธาพอดีมีรายชื่อนี่อาจจะตันกับตันกันอย่างใดมูนี่ถ้าตันก็ตันถ้าบ่ตันก็บ่ได้วางสายนะท่านมหาสมชาติเพิ่นมารอท่าพ่อหลวงดงเกตแม่หลวงสุนทรีจยาเนอะอันนี้ฝากมาได้รับแล้วสร้างห้องน้ำติดดอยนางแก้วนางแสงจันทร์พร้อมครอบครัวนางแสงจันทร์ขุนช้างสร้างห้องน้ำ100บาทนายประเวศนางอุ่นปู่สวนห้องน้ำ200บาทนางสาวขมาที่กองห้องน้ำ200บาทนายจันตานางพิมพ์จันตาฟันห้อยหักไม้นายพลนางบัวเขียวห้อยหักไม้100บาทห้องน้ำนี่ปิดรับบริจาคแล้วเนอะญาติโยมได้ครบได้ห้องน้ำครบปอดใจ4แม่หญิง4แล้วก็พระสงฆ์แห่ม4เนาะ4 32ห้องน้ำที่จะได้แบ่ง12ห้องรองรับญาติโยมเดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณกุศลเจตนาศรัทธาถึงจังหายถึงเมืองฝังถึงที่ไหนที่เบาเปิ้นบริจาคสร้างห้องน้ำสำหรับรองรับคลื่นมหาชนคนทั้งหลายพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยงานการที่จะมีจะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าก็รู้สึกเบาใจละเรื่องห้องน้ำห้องอย่างเนาะครบแล้วเด้อปิดรับบริจาคนะห้องน้ำอย่างอื่นก็ก้อยว่ากันใกล้ๆงานก่อนเนาะก้อยว่ากันแม่จันหลวงมณีวันเราประฟังแต่ว่าพระที่งานกฐินดอนเปา50บาทนางสมกันใหม่บ้านดงหลวงเป่าอุทัยแม่สมทัดดอนเปา100บาทคณะศรัทธาวัดสันคยอมอาจารย์กันน้ำกับไฟอนุโมทนานางจันสมอุปละบ้านห้วยหักไม้สลัมมณีเป็นยังแม่ทองสีปวนกาดทาดอยแจ้อนุโมทนา100บาทแม่ลัดดาจีรัฐาหมื่นเข้า100บาทแม่บัวตองลากาดอันนี้ร่วมทำบุญ
อยู่บ้านหนองพึ่งหนองพึ่งแม่ทาบุญนะแม่วิไลสุภากาศทาเหมือนเข้าแม่ตองลากาศทาเหมือนเข้าแม่วิไลสุภากาศถ้าเปิ้นอยู่ทางบ้านทาเปิ้นถึงจะมีหรอมีกาศถ้าบ้านทากาศก็เปิ้นนามสกุลกาศกาศสุภากาศปินตากาศอย่างไม่เนาะแม่บัวบานปินตากาศทาเหมือนเข้าป่อวินในแม่ชำนาญคู่นากาศนะมีกาศกาศเนาะบ้านทาเหมือนเข้าป่อเฉยแม่พรจอมกาดนี่อันนี้ทาเหมือนเข้าแถมนางเพ็ญศรีเดย์คำกาดทาเหมือนเข้าอันนี้ตั้งเมินล่ะวันก่อนเมินล่ะได้เอามาอ่านให้เปิ้นเปิ้นจะฟังกันอยู่กะนี่พี่น้องบรรทานี่แม่หลวงแขกแก้วจอมเมืองกาดนี่แม่ทองดีปวนกาดนางลัดดาจีรัตบันเหมือนเข้าอาจารย์พงศักดิ์นางลัดดาจีรัตทาเหมือนเข้า100บาทนางทองศรีปวนกาดทาดอยแจ้100บาทแม่หลวงสมเคคำกาดทาเหมือนเข้า100บาทป้อส่องแจ้งแม่ยุพินอัฏฐกาดอนุโมทนาแม่หลวงสมแคคำกาดอโมทนาแถม50บาทบางท่านก็เขียนจำนวนบางท่านก็บ่เขียนบ่เป็นหยังเนาะอาตมาก็จะอ่านตามจาหน้า2นางสายทองอินทกาศอนุโมทนาแม่หลวงแขกแก้วจอมเมืองกาศ100บาทแม่บัวตองลากาศอนุโมทนาบ้านหนองเพิงป้อส่องแจ้งแม่ยุพินทำบุญมาร่วมกันกับแม่ยุพินบ้านทาหมื่นเข้านี่ป้อคำแม่นวลกันทากาศอันนี้อนุโมทนาแม่สีทองเทพพวงบ้านทาดอยแจ้แม่นวลกันทากาศทาเหมือนเข้าป้อหลวงเสน่ห์แม่สุวรรณาเดคำกาดดอเด็กก็ว่าขอควายเดกะเดคำกาดกันนี่อนุโมทนาเนอป้อหลวงเสน่ห์อาจารย์อุดมใจกลางดุกกันนี่บ้านแพะไอ้หมูเนอขอโทษเนออ่านหมอหกบ้านแพะบ้านแพะอุ่นแม่หลวงสมเดคำกาดทาเหมือนเข้าแม่เชยใจกาดแม่คำมามะนีวันหัวฝ่ายพัฒนาเวียงกะหลงแม่คำมามะนีวันอนุโมทนาสาธุ100บาทอ้าวต่อไปกะแม่เรือนคำแก้วแปงจันบ้านโป่งหนอง100บาทแม่เรือนคำแก้วแปงจันแถม100บาทอันนี้ไปประจันวันนั้นก็วกฮือกลางตังเนาะบางท่านก็ไปได้อ่านสลัมไปพ่องแต่ว่ากะชัทธาดงเหนือดงหลวงร่วมหอมมาแถมแม่จันเปลงใจกันทะตันไว้เป็นหน้าแม่คำมามานีวันหัวฝ่ายพัฒนาแม่บรอยทะเรือนบ้านสีเวียงทองนางนวชนทานศิลานางสาวเจตวรบันทุนร่วมทำบุญมาเอาอันนี้อยู่ตำบลเวียงป่าป่อแม่คำลิบแก้วพรมทะพร้อมลูกหลานนายอัครเดชแก้วพรมทะนายนิวัตแก้วพรมทะบันสีเวียงทอง100บาทแม่สีวันใหม่ชมพูเนาะบันกู100บาทนายเจริญนางบันชื่นทาอุปรงบ้านหัวเวียง100บาทแม่กันธนีใจยะบันดงหลายหน้าวปป.เวียงป่าเป้าแม่สมจิตใช้เลิศพร้อมลูกหลาน100บาทแม่จันสมมีชัยบ้านโป่งทีวีอนุโมทนาสาธุบได้เขียนจำนวนมาแม่อุ้ยพรชัยอิน50บาทป้อแก้วแม่จินดาเหมยกาดทาเหมือนเข้าอนุโมทนาเอาจบครบทวนกระบวนความต่อไปกับฮับปอนเนาะสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีภิกขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาละได้เหตุสัก 2-3 สายอยู่เนาะส่งท้ายเข้ามาไผจะอู้ส่งท้ายเข้ามาข้างแถม5นาที
0998366322 0998366322เอาไผจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญพรรับสายเจริญพรไว้ซาเจ้าโทรจากจังใดจะมันไก่พี่น้องมันไก่กะเจ้ามันไก่อยู่จังใดอยู่กับแพ้กันสันฝังแม่สะไก่ไก่แตะไก่ว่าอยู่ตึงโดยหล่อมึงก่อนเนาะไก่สำรับเจียงไฮ้แต่เจ้าไก่ยังได้ก็ใจถึงกันแล้วกะเนาะไก่ยังได้ก็ได้ฟังอยู่นะได้ฟังอยู่เจ้าโอ้ยคืนนี้หมดเนาะเออแต่คืนมันคัดข้องเทคนิคช่วงแรกหน่อยเจ้าเสียงมาออกปัดโตเฮียปังพึกๆอ่ะยายหวนเจ้าเอาว่าจะเข้าหักกันได้เนาะน่ากะปอโทอยู่คนตีคนตังอันนั้นก็อยู่ในเวียงหลวงปอก็อยู่เมืองฝางอย่าเออข้อท่าดีแต่หลวงพ่อมันก็เบื่อเห็นแล้วตาโอ้หลวงปอเปิ้นปอโทเปิ้นตั้งใจแต่เจ้าปิกแวบไปส่งน้ำส่งน้ำปิกมาแถมนี่ใจหุ่มดีม่วนดีทุกวันพุธที่หนึ่งของเดือนเจ้มเจ้วันที่หนึ่งนะคือพุธแรกของเดือนนะวันพุธต้นเดือนเนาะอ้าวสาธุเจริญปอนจะไม่สาเจ้าแม่บุญทวีตะออดบ้านน้ำเพอพระจะคืนก็ฟังฟังเหมือนกันเสียงมาให้ออกจะคืนน่ะเออนั่นกะจะคืนมันคัดข้องหน่อยแม่คัดข้องตั้งระบบหน่อยตั้งด้านเทคนิคเล็กน้อยอีน่ะเองมาให้ออกอีน้องเออมาออกเหมือนที่เฮาอู้กันนี่สักกำแม่ฟังชัดดีเนาะชัดเจนดีชัดเจนดีอนุโมทนาสวัสดีสวัสดีจะแก้ไขแถมใหม่ต่อไปเจริญปอนนมัสการท่านพระครูเจ้าอ้าวอันนี้จากจังใดจากแม่ครูลาวันลาวันเมืองจี้เนาะเมืองจี้เมืองจี้ฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจียวชัดเจนดีอนุโมทนาเนอะแม่ครูสาธุสาธุสาธุเจริญพรเจ้าสาเจ้าจากที่ไหนเจ้าแจ้งโฮมกะเรากำลังใจใช่ฟังชัดดีก่ออำเภอแจ้งโฮมเจ้าจะขึ้นจัดหม่อนเจ้าจัดหม่อนอยู่นอก็ดีอยู่นอเจ้ายินดีเนอโมทนาสาธุต่อไปเจริญปอนแม่ไลว่าจะได้แม่ไลแม่ค่ะพี่อาจารย์นั้นนัตพงษ์นั่นมาเฮ้ยครับเป็นยังได้ละกันได้ละมันจวดกันไปจวดกันมาเออน่าจ้ะแม่ป้าไปน่าได้ละแม่เจ้าเจ้าโมทนาเชื่อว่าได้ปะกันจะมาฉันเพนแล้วก็ปิกจะเตือกกับเปิ้นหอมหั่นอาตมาก็หอมหั่นเหียเนี่ยมาจากการได้พ่อครูอ้าวพ่อหลวงน้อยก็ฟังอยู่เนอะครับบุทนาเนอชัดเจนชัดดูชัดดูก่อนเป็นยังแม่บัดถ้าไปบัดถ้าไปกึดบ่ม่วนใจยังก็คือหอมมันก่อนแล้วฮะน่ะนะแม่หอมทั้งเลี้ยงเป่าๆก็เป็นก้าวไฟทั้งปุ้นไปครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะเอาใจกะอินเทอร์เน็ตกะยังกันไปหอมที่ไหนก็เหมือนกันน่ะเนอพร้อมที่ไหนก็เหมือนกันอนุโมทนาสายต่อไปเจริญปนไหว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าอ้าวเกตการามฟังนะไหนถ้าฟังที่จะสนทนากันนะเจ้าอ๋อจะคืนนะจำเลขจำเลขมาได้อ่ะเออจะคืนนี่เป็นเลขใหม่ก็ย้ำจัดทีเหรอย้ำเบอร์จัดทีอ่ะจบตันอ่ะเบอร์นี้มันได้เบอร์นี้เอาออกออนไลน์มันเวลาโทรมันรุดเลยแล้วโมทนาเนาะเอาละเนาะลาก่อนเนาะศรัทธา
ก็เดี๋ยวรายการต่อไปที่ฝ่ายหินเปิ้นก็จะเป็นรายการมรดกธรรมเมืองท่านพระครูวิสิทธิ์ศิราพรส่วนตังเมียงป่อเป้าก็ท่านมหาสมชาติธรรมะอนันทธรรมิโกติดตามมาฟังกันไปลาไปก่อนเด้อโชคดีมีใจอนุวโนสุขังปรังมีแต่ทุกข์ทวีทุกข์วีทุกข์วัน